แล้วยังมีอีกอวนไว้ปิดท้ายชนิดหนึ่งวิโรจน์ลักษณะดิศรเมื่อวานนี้เห็นแถลงว้าวุ่นอีกเหรอตั้งประเด็นเลยค่ะว่าทำไมปลัดอวถึงบินไปต่างประเทศบ่อย32ทริปอะค่ะบอกได้ข้อมูลมาสงสัยว่าใช้เงินทำอะไรแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่บอกโอ้โหก็คือตั้งแต่ท่านดำรงตำแหน่งเลยอะค่ะมาเรื่อยๆเลยอะ32ทริปด้วยกันนะคะแล้วก็มีทิ้งทวนอีก3ทริปด้วยก่อนที่จะครบเกษียณอายุราชการไปเนี่ยค่ะหมดตำแหน่งหน้าที่เนี่ยค่ะหมดก่อนหมดตำแหน่งหน้าที่ใช่ยังมีอีก3ทริปแม้กระทั่งตอนนี้ตัวท่านก็อยู่ที่อเมริกาฮะค่ะคุณวิโรจน์บอกอย่างนั้นอย่างนี้นะไปมากไปน้อยไม่ได้เป็นเรื่องที่เราต้องมาจับผิดแต่ไปแล้วได้อะไรถ้าไป32ทริปจริงนะแล้วงานคืออะไรอ่ะทำไมประชาชนไม่เห็นรู้เลยอ่ะแล้วถ้าเกิดปรากฏว่าทริปหนึ่งหลายเป็นหลักล้านบาทเนี่ยนะครับโอ้มันก็ต้องคนที่ไปก็ต้องมีสำนึกเนาะถูกไหมฮะพ่อหลายท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ถูกไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าไอ้ตารางเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับโอ้มันมีข้อสันนิษฐานเยอะครับว่าการเดินทางในแต่ละทริปก็ต้องใช้รถยนต์แยกต่างหากไม่เดินทางร่วมกันกับคณะที่เดินทางไปอันนี้จริงหรือเปล่าเครื่องบินก็ต้องนั่ง first class business classบางคนก็มีบอกเบาะแสว่าท่านก็พาผู้ร่วมเดินทางไปด้วยก็หลายคนก็สงสัยว่าผู้ร่วมเดินทางเอออันนี้ก็น่ารู้นะอยากรู้บอกเจออย่างนี้ว้าวุ่นเลยคุณวิโรจน์บอกมันก็น่ารู้นะว้าวุ่นว้าวุ่นก็เดี๋ยวรอดูพ่อรัฐมนตรีอวคนใหม่คุณสุภาพมาศสั่งปลัดอวชี้แจงข้อมูลเรื่องนี้แล้วค่ะเออคือไปเยอะไปไหมอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมอ่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องเราเช้านี้